นายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายนราภัทรแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสุรเดชสมิตรเปรมรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเข้าร่วมงานในพิธีเปิดงานอตก.สินค้าเกษตรคุณภาพสูงโดยมีนายปณิธานมีชัยโยผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโดยกิจกรรมออกร้านและจำหน่ายสินค้าภายในงานเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรและกระตุ้นความเชื่อมั่นให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากเกษตรกรไทยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยมีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15สิงหาคม2566ณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงถนนกำแพงเพชรก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัตน์ครับการจัดงานสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของอตก.ในวันนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะได้ให้นำนะครับสินค้านะครับที่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับได้ส่งเสริมนะครับในการผลิตนะครับทั้งพืชประมงและก็ปศุสัตว์นะฮะได้นำสินค้าคุณภาพสูงเหล่านี้นะครับซึ่งมีตั้งแต่สินค้านะครับในพื้นที่สูงนะครับเป็นสินค้าโครงการพระราชดำรินะก็มีอยู่ก็ได้มีการดำเนินการในวันนี้สินค้าที่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ปลูกในพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้ของประเทศไทยนะครับตั้งแต่พื้นที่สูงยันพื้นที่การผลิตนะครับในแม่น้ำในทะเลนะครับเรามีไว้อยู่ที่นี่หมดนะฮะแล้วก็เราก็ได้เน้นนะครับนำสินค้าที่จากสดๆนะครับจากไร่จากแปลงจากฟาร์มนะครับมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วก็นะครับเอามาจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวต่างชาตินะครับซึ่งสามารถที่จะมาซื้อมาดูมาเรียนรู้มาศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะไปสู่การขายยังต่างประเทศหรือการส่งออกนะครับเราได้ทำควบคู่ไปของกิจกรรมที่มีเกิดขึ้นในวันนี้ครับคือในจำนวนร้านค้าวันนี้นะครับก็มาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในจำนวนที่แสดงความจำนงมาเนี่ยนะครับก็ประมาณ200กว่าบูธ200กว่าไลน์เนี่ยแต่เราก็ในเนื่องจากวันนี้นะครับอตก.ได้เริ่มต้นเราก็ได้นำมาจำนวนประมาณ30กว่าบูธซึ่งในสินค้าแต่ละบูธเนี่ยนะฮะก็แตกต่างกันมีทั้งพืชทั้งประมงทั้งปศุสัตว์นะครับทั้งสดทั้งแปรรูปนะครับมีการในการแปรรูปก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรนะฮะเราก็จะเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ในเป็นคุณภาพระดับคุณภาพสูงระดับพรีเมียมในลักษณะนี้นะฮะเพื่อที่จะเอามาจำหน่ายโดยตรงหรือให้ทั้งผู้ที่สนใจนะครับที่จะเอามาเป็นเครือข่ายการค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับคือตอนนี้นะครับก็ต้องขอเรียนว่ายังผมบอกว่าขณะนี้นโยบายการตลาดนำการผลิตเนี่ยนะครับเป็นนโยบายของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะนั้นในกระทรวงเกษตรที่เรามาขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเราก็ทำไปทั้งระบบนะครับก็คือเราก็จะเนื่องจากให้มีการปลูกมีการส่งเสริมในการดูแลให้ได้ผลผลิตที่ต้นเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแล้วเนี่ยเราก็ยังมาทำเรื่องการตลาดด้วยเพราะนั้นขณะนี้นะฮะในกระทรวงเกษตรเองเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเราได้มีการค้าขายนะครับไม่ว่าเราจะไปขณะนี้เราก็ไปเปิดตลาดหลายๆอย่างอย่างเช่นขณะนี้ส้มโอเราก็ส่งไปยังอเมริกาได้แล้วนะครับเป็ดเราก็ส่งไปที่ออสเตรเลียได้แล้วนะครับเราก็ตลาดจีนซึ่งเราส่งไปได้หลายตัวมากในสินค้าโดยเฉพาะทุเรียนนะข้าวนะครับแต่สิ่งที่เรากำลังทำแล้วก็พี่น้องเกษตรกรกำลังจะได้ถูกใจตรงนี้หรือพอใจตรงนี้ก็คือเรากำลังส่งอินทผลัมนะครับอินทผลัมเราใกล้ที่จะ
ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอินทผลัมสละนะครับเสาวรสนะฮะแล้วก็เป็ดแล้วก็เครื่องในเป็ดนะฮะแล้วถ้าเราสามารถทำไม่ได้ไกลไปกว่านี้เราก็สามารถที่จะส่งเนื้อจระเข้นะครับไปยังตลาดจีนได้อีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อจระเข้ก็อาจจะอยู่ในขั้นของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเรื่องไซเตสเรื่องอะไรแต่ในฐานะกระทรวงเกษตรเราก็พยายามเพราะนั้นเรายืนยันว่านะฮะในเราการพี่น้องเกษตรกรในภาคการผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปลูกหรือการเลี้ยงการผลิตพืชนะฮะการเลี้ยงทั้งพืชและปลูกพืชและก็เลี้ยงทั้งประมงทั้งปศุสัตว์เราผลิตได้มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับขณะนี้กระทรวงเกษตรก็ยังทำส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับในเรื่องในการค้าในการส่งออกเพื่อเอาสินค้าของเกษตรกรเนี่ยนะครับให้มีราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ให้รายได้กลับมาสู่พี่น้องเกษตรกรมากขึ้นนะครับก็ขณะนี้นะครับยังถามว่าลักษณะพิเศษของอตก.เนี่ยขณะนี้เราทำอตก.เนี่ยทำหลายส่วนนะครับปรับพร้อมกันในตลาดของอตก.ขณะนี้นะเราก็ตลาดได้รับการจัดอันดับเนี่ยไปอยู่ในตลาดชั้นนำของระดับโลกแล้วนะฮะตัวอตก.เองเนี่ยก็ได้มีการบริหารงานนะครับในลักษณะของใจซื่อมือสะอาดแล้วก็โปร่งใสขณะนี้จากเราในจำนวนรัฐวิสาหกิจด้วยกันเนี่ยนะฮะอตก.เดิมเนี่ยนะฮะก็อยู่ในลำดับท้ายๆขณะนี้เราก็เข้ามาอยู่อันดับนะครับเลขตัวเดียวนะฮะอันดับ3ของกระทรวงนะฮะเดี๋ยวประเทศจะไปพาดพิงคนอื่นนะครับขณะนี้ของกระทรวงเนี่ยเราอันดับ3แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเห็นว่าขณะนี้พอเราปรับการบริหารงานปรับตลาดของเราแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เริ่มนะครับไปเชื่อมกับพี่น้องเกษตรกรนะครับเชื่อมกับภาคเอกชนเชื่อมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับในตลาดแห่งนี้นะครับให้เป็นตลาดนะครับอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็จะเป็นเข้าอยู่ในระดับของระดับโลกต่อไปนะครับครับงานของสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในวันนี้นะครับอตก.ก็จัดวันที่11สิงหาคมนะครับถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะฮะเพราะนั้นก็มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมายนะครับในจำนวน30ประบูธที่ได้แจ้งให้ทราบก็มีสินค้ามาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศและก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีนะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับก็เอาสินค้ามาเสริมเอาอะไรมาเติมได้หรือพี่น้องประชาชนที่ต้องการซื้อสินค้านะครับก็มาซื้อสินค้ามาช็อปมาซื้อกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้ายันช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับก็ขออนุญาตให้ทุกคนได้มาร่วมกันเลือกซื้อกันนะครับก็ในวันนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของอาคารนะครับศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมครับของหน่วยราชการในกระทรวงเกษตรครับสินค้าที่พี่น้องนะครับในกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ช่วยนะครับช่วยกันพัฒนานะครับคุณภาพเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็คุณภาพสูงนะครับในลำดับต้นๆและได้รับความการรับรองจากทุกหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนะครับจะเอามาแสดงที่นี่นะครับแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นและก็ความสะดวกนะครับให้กับผู้บริโภคแล้วก็นักธุรกิจที่สนใจนะครับที่จะแสวงหาสินค้าไปเพื่อจำหน่ายในอนาคตนะครับก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้นะครับแล้วก็เราก็จะเปิดพื้นที่นะครับให้เกษตรกรแล้วก็ให้ประชาชนนะครับได้เข้ามาครับประกอบธุรกิจด้วยกันครับ